DX Planner รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่หากย้ายทะเบียนบ้านก่อนวันเลือกตั้งคุณยังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่หรือไม่คำตอบก็คือยังมีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าสิทธิ์ของเราจะอยู่ในเขตเลือกตั้งใดมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกถ้าย้ายทะเบียนบ้านไปช่วงเวลาก่อนเลือกตั้งเป็นเวลามากกว่า90วันนะครับสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใหม่ตามทะเบียนบ้านที่ย้ายไปได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าย้ายทะเบียนบ้านเป็นเวลาน้อยกว่า90วันก่อนวันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา106กำหนดไว้ว่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันน้อยกว่า90วันก่อนวันเลือกตั้งให้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนะครับนั่นหมายความว่าให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดิมก่อนที่จะย้ายทะเบียนบ้านมานั่นเองครับเรื่องสำคัญก็คือตรวจสอบสิทธิ์ให้พร้อมและอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66ครับ